สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาทะเลอีกชนิดที่เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาโดยปลาชนิดนี้ก็เป็นอีกตัวที่มีสีสันสวยงามดึงดูดสายตาได้อย่างดีเลยทีเดียวยิ่งเมื่อได้เห็นท่วงท่าการว่ายน้ำที่ดูแปลกตาไม่เหมือนใครด้วยแล้วยิ่งทำให้มันมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกและด้วยความที่ชื่อของเจ้าตัวนี้ก็ยังได้รับมาจากชื่อของกษัตริย์ที่ได้รับพรจากเทพจนทำให้จับอะไรก็จะกลายเป็นทองคำไปซะทุกอย่างใช่แล้วล่ะครับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลของไมดัสเบนนี่ไมดัสเบนนี่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเอ็กเซเนียสไมดัสจัดอยู่ในวงปลาตุ๊ดตู่มีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกลักษณะภายนอกลำตัวจะมีลักษณะแบนยาวครีบหลังยาวตั้งแต่หลังหัวไปจนถึงหางลำตัวจะมีสีเหลืองสดหางจะมี2แฉกดวงตากลมโตและมีแถบสีฟ้าสะท้อนแสงคาดอยู่บริเวณคางก็จะมีสีออกสีฟ้าครับในธรรมชาติก็จะสามารถพบเจ้านี่ได้ในเขตน้ำตื้นบริเวณแนวปะการังคอยว่ายพลุพลุโผล่ตามซอกหินโพรงหินเพื่อหาจับแพงต้อนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกินเป็นอาหารโดยมันมักจะอาศัยอยู่ในอาณาเขตของตัวเองและหากมีผู้บุกรุกมันก็จะว่ายออกไปขับไล่ทันทีการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าตู้ของเพื่อนก็ควรจะต้องมีหินเป็นที่จัดให้เป็นซอกเป็นโพรงหรือหากมีหินที่มีลักษณะเป็นรูอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งดีเลยครับเพื่อที่จะให้มันได้ใช้อาศัยเป็นที่หลับนอนและในตู้ก็ควรที่จะต้องมีกระแสน้ำสักเล็กน้อยเพื่อให้มันได้ออกมาว่ายน้ำให้กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยบ้างพอท่าทางในการว่ายน้ำของมันต้องบอกเลยครับว่ามีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวโดยเจ้านี่ก็เป็นอีกตัวที่ใช้พื้นที่ไม่มากนักจึงสามารถอยู่ในตู้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากได้ส่วนในเรื่องของอุปนิสัยใจคอก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเจ้านี่มันเป็นปลาที่มีอาณาเขตเป็นของตัวเองถ้ามีปลาประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะภายนอกที่ดูลักษณะภายนอกคล้ายๆกันแล้วอยู่ภายในตู้เดียวกันและตู้นั้นก็ไม่ได้ใหญ่พอแล้วก็อาจจะถูกมันไล่ได้ครับโดยปลาที่มักจะถูกเจ้านี่ไล่บ่อยๆก็ได้แก่ปลาไฟฟิชเบนนี่ชนิดอื่นๆเช่นหน้าผีหรือใบคัลเลอร์เบนนี่หรือพวกปลาบู่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาบู่อมทรายปลาบู่เหลืองปลาบู่ส้มปลาบู่คีบยาวพวกนี้ก็มีสิทธิ์โดนไล่ได้เช่นกันสำหรับเรื่องของอาหารการกินแม้ว่าเจ้านี่จะได้ชื่อว่าเบนนี่แต่อย่าคิดว่ามันจะกินตะไคร้เหมือนพรรคพวกของมันอย่างเจ้าหน้าผีหรือใบคัลเลอร์นะครับพอเจ้านี่มันมักจะกินแพงต้อนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆเอามาเลี้ยงในระบบปิดก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับว่าจะสามารถหาอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของมันได้ไหมเพราะเจ้านี่เองก็สามารถปรับตัวและกินอาหารเม็ดได้อย่างรวดเร็วคือถ้ายิ่งในตู้ของเพื่อนๆมีปลาที่กินเม็ดอยู่แล้วก็ยิ่งสบายเลยครับเพราะมันจะสามารถปรับตัวไปกินเม็ดตามปลาเหล่านั้นได้ไวยิ่งขึ้นส่วนเรื่องข้อควรระวังถ้าในตู้ของเพื่อนๆมีค่าพารามิเตอร์ทุกอย่างปกตินี่แทบจะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยครับแต่ถ้าอุณหภูมิแกว่งบ้างก็อาจจะเจอจุดขาวได้แต่ก็ไม่ได้มาง่ายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็อีกอย่างครับต้องระวังอย่าให้มันตกใจนะครับเพราะถ้าหากว่ามันตกใจแล้วก็อาจจะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วจนบินออกนอกตู้ได้และสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาอีกชนิดที่จัดได้ว่าเลี้ยงง่ายเหมาะกับมือใหม่หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นจะเลี้ยงปลาทะเลแถมยังมีสีสันที่สวยสดงดงามอีกด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้น่าจะเป็นข้อมูลของใครหลายๆคนที่กำลังมองหาหรือกำลังถูกใจเจ้าปลาชนิดนี้อยู่และถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์
กด Subscribe กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ